ละเวลาขอยุติการแค่นี้เอวังขอน้อมบ่ตอสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของนั้นกลับทางพระธรรมและพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงว่าจะลูกขวัตปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติต่อไปในเบื้องหน้าธรรมะวันนี้เป็นธรรมะปฏิบัติเริ่มอธิบายธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัตินั้นก็มีหลายประเด็นหลายวิธีการที่กระทําแต่หลวงพ่อพาเมื่อวานนี้สงสัยว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมคนละอย่างว่าอย่างนั้นพระธรรมเถียงกันเนาะพระธรรมเถียงกันไม่ลงกันทีนี้ปริยัติเปรียบเหมือนรากเปรียบเหมือนต้นเป็นไม้เง่าไม้เข้าไม้นะลากกับเง่าไม้ปริยัติปฏิบัติเปรียบเหมือนลำต้นของต้นไม้ปฏิเวทธรรมหมายถึงหมากไม้หมากพร้าวเรื่อยกว่าดีนั่นแหละปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมเปรียบเหมือนต้นพร้าวปริยัติเปรียบเหมือนเง่าลากเง่าเข้าโมลของต้นพร้าวเป็นที่ยั่งของลำต้นเผาไว้ปฏิบัติเมื่อมาศึกษารู้จักสำเนียงเสียงธรรมการปฏิบัตินั้นแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติไปนั้นปฏิเวทธรรมจึงจะเกิดขึ้นน้อยหรือมากนั้นก็แล้วแต่เหตุคือการกระทำนั้นแล้วหรือซ่านั้นก็แล้วแต่เหตุคือการกระทำนั้นได้แก่ผลละหมากต้นไม้ได้แล้วอันนี้สันใดปริยัติปฏิบัติปริเวทธรรมพวกที่อยู่อริยกังคะอยู่ปลาอย่างพวกเราก็ดีก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ศึกษาปริยัติมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นศึกษาจากครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ทั้งหลายบ้างศึกษาจากตำรับตำราปริยัติสอบนักธรรมตีตัวเอกเรียนบ้างนั่นแหละก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้รู้มาแล้วขั้นต้นก็ต้องศึกษาปริยัติถูกต้องทุกอย่างแล้วจึงได้บวชเป็นพระเป็นเณรนั่นแหละมันก็ต่อเนื่องกันมาอย่างนั้นอันนี้เรื่องปฏิบัติเมื่อเรารู้แล้วก็ต้องลงมือทำลงมือคือการกระทำนั้นทีนี้การกระทำที่ผมประพฤติปฏิบัติมานั้นมันหลายอย่างหลายประเด็นที่ประพฤติมานั้นเรื่องปฏิบัติอย่างปริยัติอธิบายฟังอย่างเมื่อคืนเนี่ยอันนั้นเป็นปรบเหตุเรื่องผู้เป็นเจ้าของของศาสนาอุบัติบังเกิดในโลกครั้งแรกสร้างบารมีครั้งแรกนั่นแหละจึงได้เป็นครูของพวกเราต่อมาการสร้างครั้งแรกพระเจ้าเหล่านั้นก็ได้ยินจากครูบาอาจารย์ผู้หรือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นแนะนำคำสอนบอกข้อวัดปฏิบัติให้จึงจะได้ลงมือทำสะสมบารมีเกิดขึ้นจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยครูสอนเบื้องต้นเสียก่อนเจ้าตั้งแต่ปฏิบัติเรื่อยไปอย่างนั้นไม่ได้มันก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันอายะมายังอาศัยซึ่งกันและกันนั่นแหละปฏิบัติที่ผมปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ทั้งหลายมานั้นท่านก็แนะนำคำสอนหลายประเด็นเรื่องการสมถกรรมฐานเดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิพิจารณาธาตุขันธ์ท่านก็แนะนำคำสอนหลายอย่างวิธีการที่เดินจงกรมนั้น
เป็นการฝึกจิตสอนจิตอบรมจิตกับธาตุขันธ์ให้เข้าเป็นมัคคสมาคีอันเดียวกันนั่นแหละยืนก็เหมือนกันนั่งก็เหมือนกันพิจารณาธาตุขันธ์ก็เหมือนกันเป็นการสอนจิตให้จิตนั้นมีสติมีปัญญาสลัดรู้ต่อวิธีการที่เจริญต่อไปนั้นถ้าจิตเพราะไม่มีการฝึกสอนไม่มีการประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นแม้ว่าไม่ว่าแต่จิตมนุษย์นาคขุนอินทร์พรหมในโลก3ทุกทวนหน้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วก็ฝึกการสร้างบารมีนั้นจนสุดท้ายได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าแม่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังศึกษาฝึกปฏิบัติแล้วนั้นจึงได้ตรัสรู้จึงได้พ้นทุกข์ตามพระองค์เจ้าไปได้อันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายการเดินจงกรมฝึกจิตก็ตั้งสัญญาจัดสัญญาธิฐานตั้งสัจจะธิฐานใจมั่นไว้ยึดพื้นแผ่นดินเป็นคติธรรมเตือนใจเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติเดินจมกรมบูชาพระพุทธพระธรรมสงฆ์เอาบุญจะเยินพระบรรณาพระบรรณาบูชาพระพุทธพระธรรมสงฆ์เอาบุญจะไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นบูชาพระพุทธพระธรรมสงฆ์เอาบุญจะนั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์เอาบนจะพิจารณาร่างกายนี่นั่นนักแยกแยะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟออกเป็นกลองๆไว้ให้เป็นหมู่เป็นหมวดแล้วก็น้อมอะไรทั้งหมดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั่นให้เป็นหมู่หมวดกองเสียสิ้นทุกอย่างตอนจากนั้นก็สอนจิตจิตก็จะรู้จะเห็นเป็นไปทุกอย่างทีนี้การเดินจงกรมนั้นเดินจงกรมประเด็นหนึ่งกล่าวขวาว่าพุทโธกล่าวซ้ายว่าธรรมโมกล่าวขวาว่าสังโฆสรณังคัสสามิไปอยู่อย่างนั้นประเด็นแรกก็กล่าวขวาว่าพุทกล่าวซ้ายว่าโธไปอยู่อย่างนั้นนี่ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สามกล่าวขวาว่าพุทโธอนิจจังสังขารไม่เที่ยงนี่เดินวิปัสสนาไปพร้อมเพียงว่าสอนจิตไปพร้อมคือจิตนั้นจะเอาแต่บทบาทเดียวก็มันก็ไม่ทันมันก็ไม่โยต้องให้จิตพิจารณาไปด้วยพุทโธอนิจจังจิตจงศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นไม่อะไรบ้างที่โลกคือหมู่สัตว์พึ่งพิงเอียงใสอยู่นั้นแม้ดินฟ้าอากาศฝนลมก็ดีน้ำทุกประเภทน้ำนั้นธาตุน้ำห้วยหนองคลองบึงน้อยใหญ่แล้วดูฝนฝนตกมามันก็ฟองขึ้นเต็มฝั่งคนและสัตว์ได้ใส่อาศัยทำไร่ทำนาทีนี้อนิจจังเกิดขึ้นทำลายน้ำนั้นเมื่อหมดฝนแล้วหมดฤดูแล้วน้ำนั้นต้องบอกไปถูกแดดเผาให้เราร้อนเหี้ยแห้งไปเหลือแต่ดินอันนั้นแหละถึงมีก็น้อยอันนี้แหละยกเพียบยกลูกเปียบสอนจิตจิตจงศึกษาทุกพละหน้าที่นั่นแหละพุทโธทุกขังเมื่อมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างน้ำภายนอกน้ำภายในน้ำภายในอยู่ในกายของเราทุกตัวสัตว์ทุกท่านอันนี้แหละต่อไปนานๆถูกไฟธาตุเผามันก็ย่อยยับเหี่ยวแห้งไปทุกระยะมันต้องเติมอยู่เสมอทั้งวันคืนยืนเติมอย่างนั้นเติมน้ำเข้าไปอีกเพียงว่ารอเลี้ยงสังขารร่างกายไว้ไม่ให้มันย่อยยับเพราะอาศัยเพราะไฟธาตุเผาถ้าไม่เติมกินแล้ววันหนึ่งกินครั้งเดียวเท่านั้นแต่แล้วไม่ได้ไฟธาตุมันเผาให้เราร้อนแล้วมันก็เลยเกิดกวนกระวายธาตุขันธ์นี้นั่นเพราะไฟธาตุมันเผาได้แล้วจำเป็นต้องเติมอยู่ไม่ลดไม่ลดไม่ละไม่ลดไม่แล้วอันนี้จังมันไม่เที่ยงธาตุขันคือน้ำได้แล้วทีนี้ธาตุลมก็เติมอย่างนั้นธาตุลมก็ไม่เที่ยงต้องเติมเสมอหายใจเข้าเรียกว่าเติมหายใจออกเรียกว่าหมดไป
นั่นแหละเข้าออกเติมกันอยู่อย่างนั้นถ่ายทอดอยู่เสมออันนี้ได้ชื่อว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละธาตุเด่นของแข็งนับตั้งแต่เกสาไปก็ดีอันนี้มันก็ไม่เที่ยงนานเข้านานเข้ามันก็เปลี่ยนสภาพเนี่ยให้เอาหนังยานนะเป็นเกลียวทุกอย่างผมหงอกแก้มตอกฟันหักไปทุกระยะสิ่งที่มีอยู่นั้นผลสุดท้ายก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพไปอยู่ทุกระยะอันนี้การพิจารณาสอนจิตสอนจิตในด้านวิปัสสนากรรมฐานระยะที่เดินยืนก็ดีนั่งก็ดีสอนจิตให้มันรู้ในธาตุกรรมฐานคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันนี้แหละเช่นยกตัวอย่างของภายนอกพระอาทิตย์เมื่อมันขึ้นสู่ท้องฟ้านั่นแหละทำโลกสว่างกระจ่างแจ้งไม่นานมันก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอันนี้มันก็ขยะวยะดับไปนะบ่ายสามแล้วเนี่ยตอนแรกก็หกโมงเช้าต่อมาก็สองสามโมงเช้ามาถึงเที่ยงวันนี่มันเต็มดวงแล้วต่อจากนั้นก็เคลื่อนคลาดจากสถานนั้นนะขยะวยะธรรมาสังขารสังขารทุกประเภทมันต้องเคลื่อนคลาดดับไปอยู่เป็นนิดผลสุดท้ายหกโมงเย็นหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งอัศดงคตดับไปแล้วเนี่ยอันนั่นแหละจะเอาสมบัติปัจจัยอะไรในโลกนี้คงที่ทวารตามเดิมไม่ได้นั่นแหละจิตจงศึกษาสมบัติธาตุขันธ์ภายนอกของอยู่ในโลกนี้เป็นอย่างนั้นหมดต้นไม้ภูเขาทุกประเภทน้อยใหญ่ก็เป็นอย่างเดียวหมดเสียสิ้นอันนี้สอนจิตให้จิตมันรู้ให้จิตมันสลาดอยากจะให้จิตนิ่งเฉยอยู่นะมันจะไม่มีความรู้นั่นแหละเมื่อสอนจิตให้รู้สลาดเห็นไปทุกสิ่งอย่างภายนอกเป็นอย่างนั้นก็น้อมเข้ามาภายในอีกธาตุกรรมฐานธาตุดินเจสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนะขาคือเน็บทั้งหลายดันตาคือฟันทั้งหลายตลอดถึงกะโหลกศีรษะสมองในศีรษะเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำปิตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดไปถึงมุตตังน้ำมดอันนี้ธาตุน้ำอันนี้ว่าธาตุกรรมฐานธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่ในตัวของเราดินั่นทั้งสี่ธาตุดินั่นนั่นแหละผลสุดท้ายเกิดขึ้นตั้งนับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาเท่านั้นนี่จิตจงศึกษาอย่าเพิ่งนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่และอย่าเพิ่งนึกใส่ไปฝันว่าอยากได้ความสุขความเจริญอย่างโน้นอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าโน้นนะแต่ถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติมันจะได้อะไรความรู้นั้นเช่นยกตัวอย่างชาวไร่ชาวนาค้าขายก็ดีศึกษาเคยคล้าราชการทุกแผนกหน้าที่ก็ดีนะถ้าไม่มีการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติการกระทำเหล่านั้นผลรายได้จากการทำไร่ทำนาสวนก็ดีทุกแผนกหน้าที่โลกคือหมู่สัตว์สะสมกันอยู่ทุกวันต้องอาศัยการกระทำทั้งนั้นที่เราบวชกันมาแล้วอยากได้บุญกูอยากได้กุศลบุญคือความสุขกุศลคือความฉลาดทั้งสองศัพท์นี่นั่นแหละอยากได้มรรคผลนะโลกและกุศลคือพระนิพพานนั่นนั่นแหละเกิดขึ้นจากการกระทำนั่นถ้าเราอยากเฉยๆนะไม่ลงมือกระทำผลรายได้นะก็ไม่มีก็เป็นโมฆะเปรียบเหมือนอาหารทุกประเภทที่ทำไว้มีแล้วแต่เราอยากแต่ไม่กินมันก็ไม่อิ่มอันนี้สันใดเราอยากเราต้องกินทุกสิ่งอย่างมันจึงสำเร็จได้อันนี้ข้อสำคัญมันหมายนี่จิตจงศึกษานะธาตุกรรมฐานธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะอันนี้ตามันไม่เที่ยงธาตุตังสี่นั้นนะธาตุน้ำก็ซึมซาบไปด้วยกลายเป็นของเหลวธาตุดินเป็นของแข็งของแข็งน้ำตั้งแต่แกสาไปถึงกะโหลกศีรษะนั่นแหละเป็นของแข็งธาตุไฟเขากลายอบอุ่นและเผากายย่อยยับเผาอาหารให้ย่อยนั่นแหละเผากายสุดสมรุดสุดโทมไปทุกระยะผมหงอกแก้มตอกฟันหักเพราะอำนาจของธาตุไฟมันเผาธาตุลมพัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องล่างพัดออกพัดเข้าเดิมตามพัดอยู่ในท้องทุกทิ้งอย่างอันนี้ธาตุลมรวมเขาเรียกว่าธาตุกรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานะเป็นที่ตั้งให้เราจงพิจารณาว่าอนิจจตามันไม่เที่ยงธาตุกรรมฐานนั้นรวมแล้วทุกขตาก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราจิตจงศึกษา
อย่าพึ่งนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่จะไม่ได้ความรู้ต่อภพชาติสังขารต่อธาตุกรรมฐานนั้นมันเป็นอย่างไรนั่นแหละฉะนั้นการที่เดินจมกองพุทธออันนี้จังไม่เที่ยงอะไรมันไม่เที่ยงก็ความพูดว่ามันไม่เที่ยงหรือว่าอะไรมันไม่เที่ยงพุทธโธว่าไม่เที่ยงไม่ใช่พุทธโธเป็นแต่ผู้บอกเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงควรศึกษานะพุทธโธแปลว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้รู้อะไรอ่ะรู้ว่าสังขารสัตตานติสังขารทั้งหลายนั้นนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ปองเจ้าสอนจึงให้นามพุทธโธแปลว่าเป็นผู้รู้นั่นแหละไม่ใช่บริกรรมสวยๆนะพุทธโธแปลว่ากำหนดรู้ไปด้วยมันจึงจะเข้าใจใจนั้นจึงจะสลาดในชื่อเสียงเรื่องนามพุทธโธน้อมเข้ามาตีป้ายไว้แก่ธาตุสี่ที่นำลมไปคือกายนี่แหละกายธาตุขันธ์นี่มันไม่เที่ยงจงศึกษาจงพิจารณาให้รู้ต่อเหตุการณ์ของธาตุขันธ์เป็นอะไรมันไม่เที่ยงอะไรมันไม่เที่ยงก็มันไม่เที่ยงคือธาตุขันธ์นี่แหละธาตุสี่ที่นำลมไปขันธ์ห้าอันนี้มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างไรเพราะมันไม่อยู่คงที่ตามใจหมายได้มาแล้วนมสาวแน่นแฟนนะทุกสิ่งอย่างทุกตัวท่านหญิงชายก็เป็นที่พึงพอใจแล้วก็อยากให้มันคงที่ตามใจหมายแต่แล้วเจ้าตัวสังขารนั้นมันก็มิได้อยู่แต่ตามใจอำนาจใจหมายใครทั้งนั้นจะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเสมอนี่พุทโธท่านสอนสอนให้เรารู้ไม่ใช่แต่บริกรรมออกเสียงเสยๆต้องกำหนดตัวให้รู้อย่างนั้นมันจึงจะรู้เท่าเอาทันต่อภพชาติสังขารว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างไรมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพอยู่เสมอสภาพที่เรี่ยวแรงแข็งแรงหนุ่มสาวหรือเป็นเด็กเป็นเล็กแปรขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่พุทโธจงรู้เด้อพระเจ้าว่านะจงพากันรู้รู้อะไรล่ะรู้ว่าสังขารร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงเด้อจงรู้อยู่เสมอว่ามันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์เพราะเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่เราดอกไม่ใช่เขาดอกไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนดอกนั่นแหละพระเจ้าสอนให้เรารู้เมื่อรู้แล้วเราจะได้ไม่นิ่งนอนใจนะน้อมลงสู่ใจรักอนิจจตาไม่เที่ยงธาตุขันธ์นี่นั่นทุกขตาก็เป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานั่นแหละให้มันรู้อยู่ทุกลมหายใจเขาออกเมื่อรู้อยู่ทุกลมหายใจเขาออกตอนฉะนั้นใจนั่นก็จะรีบร้อนตุเรตะตุเรตังเสขะเสขังรีบด่วนพลันไม่ได้พัดวันปันเวลานะไม่นึกใส่ไฟฝันว่าวันนี้พรุ่งนี้ปรือนี้เดือนหน้าปีหน้าชาตินี้ชาติหน้าไม่ดอกอดีตที่ล่วงมาแล้วเป็นเรื่องของอดีตอนาคตยังไม่มาถึงเป็นเรื่องของอนาคตเบี้ยงบนเบี้ยงล่างปัจจุบันนี่แหละความดีชั่วเกิดขึ้นจากปัจจุบันทั้งนั้นนะนั่นแหละสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นจากปัจจุบันทั้งนั้นปัจจุบันดีแล้วดีหมดทั้งนั้นปัจจุบันไม่ดีก็ไม่ดีหมดทั้งนั้นปัจจุบันฉลาดก็ฉลาดก็ดีทุกอย่างปัจจุบันโง่ก็โง่ทั้งนั้นอันนี้แหละสังขารร่างกายให้ศึกษาให้มันรู้เท่าต่อภพชาติสังขารว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นอย่างไรไม่เที่ยงนั่นแหละการฝึกสอนการอบรมเดินจอมกลมยืนภาวนาฝึกจิตนั่งสมาธิอนอนผ่อนอาหารฝึกจิตพิจารณาธาตุขันธ์น้อมลงสู่ไตรลักษณ์ให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ในธาตุขันธ์ว่าไม่เที่ยงแน่นอนทั้งเขาและเราในโลก3เป็นสมบัติไม่เที่ยงแน่นอนนั่นแหละมีหนังหุ้มห่อภายนอกดูเกลี้ยงเกลาภายในเรานะเป็นอะไรมีแต่ของที่ไม่เที่ยงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมเข้าแล้วเลยว่ามีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นนะไตตับปอดพุงทุกสิ่งอย่างล้วนแต่ของไม่เที่ยงเข้าไปกลับออกมาอย่างนั้นเช่นอาหารธาตุดินหมายถึงว่าอาหารธาตุน้ำและธาตุลมธาตุไฟนั่นแหละมันก็ไหลออกไหลเข้าไหลเข้าไหลออกอย่างนั้นไม่คงที่อันนี้ข้อสำคัญมันหมายพระพุทธเจ้าสอนให้รู้รู้โยที่นี่แหละไม่ไปรู้ที่อื่นนั่นแหละรู้ที่นี่จะเป็นของแน่นอนถึงจิตถึงใจ
มารู้ที่อื่นนั่นไม่สำคัญดอกเป็นของภายนอกมันอยู่ภายนอกส่วนธาตุสี่ในน้ำลงไปนี่นั่นนี่เป็นของใครของเราเฉพาะใครเฉพาะเราผู้นั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่นะเจนก็ดีนอนก็ดีเป็นการบำรุงส่งเสริมให้ธาตุนี้คงที่อยู่ไม่แปรผันถึงแปรผันก็ไม่ให้เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์มากเกินไปนั่นแหละบำรุงไว้เพื่อสั่วกระลักการสมัยของธาตุขันต์ตอนนั้นนั่นแหละปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายท่านมาพิจารณาแล้วพิจารณาเราอะไรเป็นเขาเป็นเราไม่มีอันนี้แหละเร่งรัดพัฒนาเขาเสมอการฝึกพิจารณาธาตุขันต์พบธาตุสังขารเที่ยวเกิดจะตายพบน้อยพบใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่ไม่ได้พบธาตุสังขารซ้ำซ้ำซากซากเกิดขึ้นตั้งรับไปเท่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตานะบนฟ้าสวรรค์เบื้องล่างอบายนรกกว่าเดียมมาโลกทุกทวนหน้าในโลกสามเป็นอย่างนั้นหมดเสียสิ้นไม่มีธาตุขันธ์สมบัติใดที่จะคงที่ตามใจหมายไม่ดอกนะเป็นแต่สมบัติปัจจัยเคี่ยงมาใส่ชั่วคราวเปรียบเหมือนศาลาหลังนี่แหละเราทุกท่านถึงกระลักการสมัยบ่ายสามก็มารวมที่นี่สันน้ำร้อนเมื่อเสร็จสันน้ำร้อนเราฟังเทศฟังธรรมรู้จักข้อวัดปฏิบัติรู้จักการกระทำที่จะนำจิตเข้าสู่ความสงบได้เมื่อเสร็จจิตแล้วต่างคนก็ต่างเลิกจากศาลาหลังนี้ไปสู่สถานที่อยู่ของใครมันเท่านั้นอันนี้แหละจงให้รู้อยู่อย่างนี้ธาตุขันธ์ร่างกายนี่เป็นของที่มาพึ่งพิงอาศัยชั่วคราวนะเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยเครื่องสืบต่อของธาตุขันธ์แล้วก็ต้องแยกย้ายไปจากนั้นจากธาตุขันธ์ไปสู่ภพหน้าอีกธาตุขันธ์ก็ทอดทิ้งไว้เป็นสมบัติของโลกเด่นเป็นผู้รวบรวมไว้เท่านั้นจะดีและสว่างสะอาดทุกสิ่งอย่างสวยงามก็ลงสู่สภาพแตกดับเด่นเป็นที่รวบรวมไว้ทั้งนั้นนั่นแหละข้อสำคัญมันหมายให้รู้ให้รู้อยู่อย่างนั้นเมื่อรู้แล้วทั้งเล่งความเพียรเสมอคงที่นะเดินสอมองคงที่กล่าวหน้ามอง30กล่าวหน้า2สอมองกล่าวหน้า2มอง30คงที่2มอง30กล่าวหน้า3สอมองไปเป็นระยะอันนี้เรื่องการเจริญสมถกรรมฐานนะเพียงว่าเป็นบ่อนฐานที่ฝึกจิตฝึกจิตฝึกกายนะทำความเพียรเผากายเราร้อนด้วยความทุกข์นั้นเกิดขึ้นเผากายมันก็เผาจิตด้วยจิตเมื่อถูกความเมื่อถูกความทุกข์เผาให้เราร้อนมันก็ไม่ไปไหนโอ้เป็นทุกข์จริงเนาะอนิจจตาไม่เที่ยงเพราะมันทุกข์ทุกขตาก็เป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเพราะมันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละเราจะรู้เห็นในขั้นเหตุอันนี้เป็นการประพฤติปฏิบัติเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้รู้เท่าต่อธาตุขันธ์อันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละฝึกเข้าฝึกเข้านานเข้านานเข้านั่นน่ะจนจิตมีสติปัญญาฉลาดรู้นะซ้ำซ้อนละเอียดทุกสิ่งอย่างอะไรอะไรทั้งนั้นก็ไม่มีสิ่งใดที่อยู่ได้ตามใจหมายทั้งนั้นนะสิ่งทางปวงนอกในก็ดีอัจฉราวาคือตัวเราก็ไม่ได้ตามใจหมายทั้งนั้นภัยตาว่าภัยน้อคือคนอื่นก็ไม่ได้ตามใจหมายทั้งนั้นนั่นแหละจิตจงศึกษาสอนจิตอยู่อย่างนั้นอันนี้เรื่องการเดินสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานพร้อมกันไปนะอันนี้เป็นวิธีการที่ฝึกจิตมันจึงทันของจิตฉะนั้นเมื่อสอนจิตให้รู้อย่างนั้นจิตก็พลอยที่จะมีสติปัญญาฉลาดรู้ต่อภพธาตุสังขารโยเป็นนิจนั่นแหละทีนี้เรามาได้พบธาตุสังขารเป็นบ่อนฐานที่จะทำจิตการงานเพียงว่าจะเอาตนจากพบธาตุสังขารนี้เพียงว่าจะชำระล้างกิเลสสิ่งเป็นเหตุให้ลอยลัดจิตใจให้เวียนเกิดเวียนตายพบน้อยพบใหญ่ต่อไปได้นอกนั้นก็เป็นเครื่องชำระล้างบาปตัวซาละมกน้อยใหญ่ที่เราสะสมมาพบน้อยพบใหญ่นั่นเมื่อเรามาเจริญธรรมเดินจอมกลมเดินภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารพิจารณาธาตุขันธ์รวมกันแล้วอันนี้เป็นมรรคเป็นเครื่องส่งเป็นเครื่องชำระเป็นเครื่องถอนเป็นเครื่องตายเป็นเครื่องลื้อเป็นเครื่องล้างกิเลสทั้งบาปตัวซาละมกนั่นเป็นเครื่องชำระความโง่เง่าเต่าตุนออกจากจิตนั่นเป็นเครื่องนำสิ่งที่แสงสว่างปัญญาลู่รอบรอบลู่เกิดขึ้นที่จิตอันนี้ควรเราที่ศึกษานักเข้านักเข้าเจริญอยู่เป็นนิดตอนนั้นไปก็รีบเร่งรัดพัฒนาอยู่เป็นนิด
อันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายทำกันอยู่อย่างนั้นนักเข้านักเข้าพอเมื่อเราเจริญมีกำลังพอแล้วเป็นมรรคเป็นเครื่องส่งนำจิตเข้าสู่ความสงบได้นะขั้นแรกขณิกะสมาธิเกิดขึ้นสงบเจ็ดเจ็ดนั่นแหละมีความสุขกายสบายจิตละเลิกบันเทิงในขณะนั้นปิติก็จะเกิดขึ้นอีกเป็นเครื่องหนุนจิตให้มีกำลังเปรียบมาเหมือนกันกับเรากินข้าวนะกินข้าวอิ่มแล้วกายนั้นใจก็มีกำลังเรี่ยวแรงแข็งแรงจะทำทิ้งการงานใดๆก็สำเร็จได้อันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละเมื่อเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละผลเป็นของเกิดขึ้นอันนี้ปุญญาสังขารสังขารเป็นบุญเกิดขึ้นในขณะนั้นก็เพ่งแสงสว่างเกิดขึ้นเองเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นอันนี้ปุญญาสังขารเป็นแสงของบุญกุศลเกิดขึ้นที่เราสะสมมาพบน้อยพบใหญ่เมื่อเรามาเจริญสมณธรรมแล้วคุณงามความดีก็แผดแสดงฤทธิ์เดชให้เห็นแล้วเราจะได้สิ้นความสงสัยโอ้เป็นบุญเป็นกุศลเสียสิ้นทุกสิ่งอย่างการประพฤติปฏิบัตินั้นไม่เสียหวังนั่นแหละเพราะรู้เท่าเอาทันต่อทุกสิ่งอย่างจากนั้นแสงสว่างเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็น้อมแสงสว่างเข้ามาเพ่งลงที่กายนี่นะน้อมปิติและสมาธิเข้ามาเป็นกำลังของจิตเพ่งที่กายเพ่งพิจารณาอย่างนั้นอนิจจตาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงทุกขตาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานะภายในภายนอกพิจารณาแล้วพิจารณาเราอยู่อย่างนั้นนักเข้านักเข้าก็ชำนาญซ้ำซ้อนอยู่อย่างนั้นนานเข้านานเข้าก็จากนั้นพิจารณาโลกแจ้งจริงทุกสิ่งอย่างจากนั้นก็จิตก็ถอนพอจิตถอนขึ้นมาแล้วแสงสว่างก็คอยที่ดับไปนะจากนั้นเราก็มาเร่งสมถกรรมฐานอีกสมถกรรมฐานเป็นกำลังของจริงอีกนะเดินจอมกลมอีกคงที่ก้าวหน้าอนอนฝันอาหารนั่งสมาธิยืนภาวนาพิจารณาธาตุขันธ์อยู่อย่างนั้นน้อมลงสู่ไตรลักษณ์อยู่เสมออย่าพึ่งละเว้นจากไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นี่เป็นธรรมที่เผ็ดร้อนเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นธรรมที่จะแนะนำคำสอนเตือนจิตให้กว่ายานพบน้อยพบใหญ่ได้สังขารละเอียดปณิละสามนะตกอยู่ใต้อำนาจของไตรลักษณ์ท่านอนิจจตาไม่เที่ยงดอกจิตนะสังขารอย่าพึ่งหลงนะสวยงามหญิงชายนั่นผลสุดท้ายก็แก่เก่าคำคร่าสลาสังรุดสุดสอมผมหงอกแก้มตอกฟันหักเนื้อหนังสะพังพร้อมไปด้วยเส้นเอ็นเท่านั้นไม่ใช่เขาไม่ใช่เราดอกอย่าพึ่งหลงงมงายยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเขาเป็นเราดอกไม่ใช่เป็นแต่สัมภาระปัจจัยเครื่องอาศัยชั่วคราวจิตจงศึกษาอย่าได้วันไหวไปตามธาตุขันธ์และอย่าได้ประมาทหลงตามอารมณ์ของโลกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ของโลกนั้นเป็นอาหารสาปทางจิตของคนโง่ให้คล้องอยู่หลงโยติดโยนะพาบกวนเวียนเปลี่ยนชาติภพไม่มีวันจบสิ้นเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามคุณ5นั้นหลอกลวงคนโง่ให้คล้องอยู่ทั้งนั้นนะส่วนผู้รู้นะนักปราชญ์ท่านผู้รู้ท่านผู้ประพฤติปฏิบัติมีพุทโธวัดธรรมวัดสังโฆวัดประจำจิตใจจนถึงเมื่อแล้วนั่นท่านปราดผู้รู้ทั้งหลายปราดจะรู้จะเห็นแล้วปราดนั่นก็ไม่ติดไม่คล้องไม่อยู่นะเห็นว่าไม่ได้ตามใจหมายเท่านั้นเห็นว่าเป็นของเราร้อนอนิจจตาไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เพราะของเป็นของร้อนทุกขตาก็เป็นทุกข์เพราะเป็นของร้อนนะอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราดอกก็เป็นของร้อนอันนี้แหละปราดเท่าทั้งหลายเมื่อมาพิจารณาเห็นจริงแก่งสัตว์อย่างนั้นอะไรเป็นเขาเป็นเราหมดเสียสิ้นเป็นแต่ของร้อนนะเป็นแต่ของแผดเผาให้เราร้อนโยทุกวันเคินไม่บางเว้นอันนี้ข้อสำคัญมันหมายนั่นแหละจงศึกษาเมื่อพิจารณาแล้วพิจารณาเราจากนั้นจิตรวมอีกวาระที่สองจิตรวมลงสู่อุปาจารธรรมวาระที่สองก่อนที่จะรวมนั้นจิตก็วางพุทโธวางกายเวทนาขันธ์ลงสู่อุปาจารธรรมอันแจ้งชัดหนาแน่นแน่นแฟนมีอารมณ์เดียวเป็นกำลังของจิตต่อแต่นั้นอันนี้ปุญญาสังขารเกิดขึ้นเมื่อถึงฐานนั้นแล้วอันนี้อย่าพึ่งไปนุกนั่งซบเซาเหงาอยู่นะอย่าพึ่งไปติดสุขถ้าติดสุขอันนั้นเป็นสมาธิหัวต่อนะหัวต่อไม่มีปัญญาวิสาความรู้ต่อพบศาสตร์สังขารละเอียดผลสุดท้ายก็นั่งตายนอนตายเสียแล้วเมื่อมันถอนนะเกิดขึ้นตั้งรับไปเท่านั้น
ไม่มีสังขารประเภทใดที่คงที่จะได้นั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกขตาอย่างนั้นจงศึกษาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอันนี้พบธาตุสังขารเป็นอย่างนั้นเพราะสังขารก็ถึงตั้งนับไปเท่านั้นไม่มีสังขารประเภทใดที่คงที่จะได้นั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกขตาอย่างนั้นจงศึกษาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอันนี้พบธาตุสังขารเป็นอย่างนั้นเพราะสังขารมันหมายเกตจงศึกษาอย่าได้ไว้ใจนะอย่าได้นอนใจนั่นแหละรีบเร่งกระทำอยู่เป็นนิดนั่นแหละแล้วก็เร่งเข้ามาพิจารณาน้อมเข้ามาพิจารณานะสัจจะของอินทร์ทั้งสี่ก็แจกเก็บตายน้อมเข้ามาพิจารณาธาตุขันนะธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทั้งสี่นี่นั่นอันนี้เนี่ยเป็นเสบียงเป็นปัจจัยนะผลสุดท้ายก็แตกดับย่อยยับดับไปเท่านั้นอันนี้ลงถึงฐานนั้นไม่มีอะไรมันดับหมดเสียสิ้นแล้วเหลือแต่ผู้รู้คือสติเท่านั้นนั่นแหละพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราหมดเสียสิ้นนั่นแหละจิตเมื่อศึกษารู้แล้วเมื่อสดับตับฟังรู้แล้วเมื่อเห็นแล้วจิตนั่นก็ยอมละมณฑิติอุปทานนะไม่หลงยึดมั่นถือขันว่าธาตุขันเป็นเราเป็นธาตุขันมีเราไม่ซ้ายนะเป็นแต่เครื่องอาศัยชั่วคราวไม่นานหนอก็ขายขี้หน้านั่นแหละขายขี้หน้าเพราะมันแก่ขายขี้หน้าเพราะมันเจ็บขายขี้หน้าเพราะมันตายอย่างหลวงพ่อองค์นั่นแหละก็พระองค์กรุงเทพนั่นมันขายขี้หน้าอย่างนั้นแหละเพราะความประมาททับอับอายขายหน้ากลางเพี้ยนก็หมายมั่นปั้นใจว่าจะมาเจริญสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขยำเชื้อซึ่งกิเลสเอาตนพ้นทุกข์ก็ไม่ได้นั่นแหละมันขายขี้หน้านั่นแหละผลสุดท้ายก็วิบัติสิบหายเปลี่ยนจากสถานที่หมู่ไปเท่านั้นนี่มันสิบหายอย่างนั้นนั่นแหละเราอย่าท่านให้ความเล่าร้อนความชิบหายมาถึงก่อนรีบร้อนพลันอย่าพัดวันปันเวลานะรีบเร่งเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนาของอย่างนั้นค้นคว้าอยู่เป็นนิดเมื่อกินลงถึงฐานนั้นแล้วอะไรเป็นอะไรเราก็จะรู้ว่าธาตุสี่ที่น้ำลมไฟนั้นเป็นธาตุกรรมฐานฐานะเป็นที่ตั้งแห่งดวงจิตที่มาพึ่งพิงอาศัยสมบัตินี้เป็นปัจจัยมาอาศัยเป็นสมบัติแน่นอนนะจะได้มนุษย์สมบัติต่อไปข้างหน้าสวรรค์สมบัติพรหมโลกสมบัติพระนิพพานสมบัติตัดเสียซึ่งวันตาทุกอันเกิดดับๆในโลกสามอีกต่อไปไม่มีก็ต้องอาศัยธาตุกรรมฐานนี่เสียก่อนนะพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายครั้งพุทธกาลนอนทุกทวนหน้าหญิงชายท่านจะได้พระนิพพานสมบัติตัดเสียซึ่งวันตาทุกนั้นก็เพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาได้ธาตุกรรมฐานมั่นคงเสียก่อนเป็นฐานะฐานภูมิใจอันใหญ่สำหรับที่จะสู้รบขบกัดกับเจ้ากิเลสเจ้ากิเลสเสนาอำนาจน้อยใหญ่นะเจ้าพลใหญ่ได้แก่พระยามาจุฬาผู้มีอำนาจเสนาใหญ่นั้นนั่นแหละเมื่อได้ภูมิใจอันใหญ่แล้วตั้งใจเจริญฝึกฝนอบรมจิตใจของตนตั้งมั่นในสมถกรรมฐานเดินจอมกลมเยินภาวนานั่งสมาธิอนอนผ่อนอาหารพิจารณาพบธาตุสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกขตาจนเห็นจิตแก้งสัตว์อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราหมดเสียสิ้นจากนั้นไปจิตใจก็ลูกแก้งแห่งจริงทุกสิ่งอย่างแล้วทั้งภายในภายนอกเสียสิ้นนั่นแหละมันแก้งภายในถึงขนาดนั้นอันนี้ตอนนั้นไปก็ภาพรูปกรรมฐานให้เห็นอีกนะมรณะกรรมฐานเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วอะไรเป็นเขาเป็นเรานี่ธาตุกรรมฐานแตกสมาคีกันแล้วจิตจงศึกษาเมื่อแตกสมาคีกันแล้วนะธาตุลมตายแตกสมาคีก่อนเพี้ยนนะอยู่ไปไงถึงมีแต่ทุกข์กับทุกข์ไม่อยู่ดอกจะหนีจากเพี้ยนเขาไปเลยธาตุไอ้เจ้าธาตุลมกรรมฐานไปก่อนแล้วตายแล้วนั่นแหละไม่นานเจ้าธาตุไปก็ไปอีกสันไม่อยู่นะธาตุปริกุลนี่เป็นของปริกุลน่ะเกียรติสกปรกสกโคกนะเด่นกับน้ำถ้านั่นแหละโซปัญโยเป็นอย่างไรนะเป็นที่รังเกียจเกียรติสั่งนะเป็นที่พึ่งพิงอาศัยกันมาแล้วก็เป็นอย่างไรถึงสถานนี้ก็หมดสิ้นดีเท่านั้นนี่แหละจงศึกษาของจริงแน่นอนมั่นคงธาตุกรรมฐานมันเป็นเพียงแค่นั้นไม่มีความมั่นคงทวารดอกจะล้านปีก็ตามทีนะเปลี่ยนภพชาติสังขารสถานที่อยู่อย่างนั้นธาตุกรรมฐานแตกย่อยยับอยู่เป็นนิดไม่มีธาตุใดที่มันคงทวารตามใจหมายของโลกคือหมู่สัตว์แน่นอนผลสุดท้ายก็หวั่นไหวอย่างนั้น
ถึงจะเป็นผู้มีลาภยศสรรเสริญสุขน้อยใหญ่ทุกทวนหน้าก็ย่อมหวั่นไหวอย่างนั้นนะหวั่นไหวต่อธาตุกรรมฐานเพราะมันจะแตกสมัคคีอยู่เป็นนิดเนี่ยผลสุดท้ายก็ต้องเลยร้อนสัญจรต่างคนต่างไปเท่านั้นเป็นอย่างไรนานเข้านานเข้าธาตุกรรมฐานไปแล้วสองไอ้แล้วนะไอ้ธาตุไฟไอ้ธาตุลมก็ไปแล้วไปตามเรื่องสุญญตโลกไปแล้วสูญไปแล้วไม่มีอะไรเหลือแต่ธาตุดินธาตุน้ำสู่กันอยู่เท่านั้นอันนี้เป็นอย่างไรผลสุดท้ายก็เปลี่ยนสภาพเท่านั้นเองก็ขึ้นเอิดฟองไปเน่าแน่มันเอิดฟองไปเน่าอันนี้อนิจจตาไม่เที่ยงธาตุกรรมฐานทุกขตาก็ไปทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนะเพราะใจไม่รู้เพราะใจโง่ใจเง่าใจหลงใจยึดเพราะใจประมาทใจไม่ศึกษาอบรมธรรมะคำสอนพระเจ้าใจนั่นจึงเป็นเหตุให้หลงยึดหลงถือว่าธาตุเป็นเราเราเป็นธาตุขันเป็นเราเราเป็นขันร่างกายเป็นเราเรามีร่างกายร่างกายมีตัวเราเรามีร่างกายอันนี้นั่นแหละหลงยึดหลงคำรูปรูปคำคำอย่างนั้นน้อมเอาตั้งแต่อารมณ์ของโลกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอาหารขมเกินอาหารเผ็ดร้อนมาเกินเกณฑ์สาปทาให้ใจมืดใจหนาใจหลงใจบ้าใจโง่ใจง้าวนั่นแหละใจเผดใจผีใจนรกใจเปรตใจสุรกายสัตว์ใจสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละท่องเที่ยวเกิดดักบกและน้ำเพราะใจเกินกินของขมขื่นใจกินเกินของมืดนะคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นอาหารนั่นนั่นแหละใจนั้นใจไม่มีสติปัญญาใจนั้นถูกกิเลสกับธาตุขันธ์กับบาปกรรมนั้นครอบงำได้แล้วมีแต่เขาจะลึงลัดผูกบัดนำไปสู่คติภพไม่ดีเท่านั้นนะอันนี้ข้อสำคัญมันหมายนั่นแหละเพราะเหตุใดเพราะใจไม่ได้ศึกษาใจไม่อบรมส่วนนิรโตใจนิรโตเกตหมายถึงพระโสดาผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหันตผลอันนั้นเป็นนิยโตเกตนิยโตใจเป็นใจสูงเลิศประเสริฐแท้ใจที่ศึกษามาพอแล้วทุกสิ่งอย่างนะท่านล่วงรู้แล้วท่านก็ปล่อยวางได้คติแปลว่าที่ไปพบเป็นที่อยู่สุขติล้วนล้วนทุกขติไม่มีดวงจิตเขาเหล่านั้นนั่นแหละส่วนดวงจิตที่ยังเป็นที่ยังเป็นภิกขุทุชนอยู่ดวงจิตเหล่านี้ก็ต้องมีคติและพบสวดสารมกดีบ้างสั่วบ้างต่างๆนานานะได้ตามใจหมายบ้างไม่ได้ตามใจหมายบ้างสับสนปนเปกันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเพราะจิตนั้นไม่ได้ศึกษาจิตนั้นไม่ได้อบรมฝึกฝนคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในทางพุทธศาสนาอบรมตั้งแต่วิชาการฝ่ายโลกไทยเดียวเท่านั้นนั่นแหละผลสุดท้ายนะเมื่อสิ้นภพชาติสังขารแล้วก็ร้องไห้อะไรอาวรณ์โอ้หนอพ่อแม่ปู่ย่าตายายสามีภรรยาบุตรบุตรีมาเป็นที่พึ่งของเราเถอะไม่มีทั้งนั้นแหละอะไรไม่มีทั้งนั้นโลก3กลามาโลกรูปโลกอรูปโลกเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากเราแล้วละไม่เป็นที่พึ่งเราได้เราพึ่งเราคือเราเป็นผู้สะสมอบรมนะคุณงามความดีเจริญสมถกรรมฐานตามคำสอนพระเจ้าไม่ลดละพิจารณากรรมฐานธาตุกรรมฐานน้อมลงสู่ใจแล้วเข็งแก้งประจักษ์แล้วก็รีบเร่งเจริญศีลสมาธิปัญญามรรค8โพชฌงค์7สมถวิปัสสนาสำละเครื่องหลงสำละเครื่องร้อนออกจากจิตสำละบาปกรรมความชั่วออกจากจิตอยู่เป็นนิดทั้งวันคืนอยู่ดังนอนสำละทำจิตให้ผ่องใสวิไลสุขอย่างนั้นให้จิตสลัดโลต่อภพชาติสังขารอยู่เป็นนิดอันนี้แหละตอนนั้นหนักเข้าหนักเข้าจิตก็เห็นไปตามสภาพปัจจัยเท่านั้นแหละเมื่อเห็นไปตามสภาพปัจจัยแน่นอนแล้วจากนั้นพิจารณาเพ่งแล้วเพ่งเราทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรได้แล้วเพราะจิตฝึกเห็นแล้วทุกสิ่งอย่างก็เลยจิตก็เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดในภพชาติสังขารอนิจจตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราทุกขตาก็เป็นทุกอันไม่น่าปรารถนาทุกสิ่งอย่างได้มาแล้วมันก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นั่นแหละจิตสอนจิตให้รู้เห็นเที่ยวเกิดเที่ยวตายพบน้อยพบใหญ่เพราะการฝึกนั้นนั่นแหละรูปเสียงกินรสเป็นอาหารขมขื่นนะหลอกลวงจิตให้หลงให้คล้องโยนะให้มีชาติมีภพเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่จบสิ้นนั่นแหละเหมือนพระอาทิตย์วันจันทร์นะขึ้นแล้วก็ลงนะแก้งสว่างแล้วก็มืดเท่านั้นอันนี้สันใดจิตใจของเราก็สันนั้นร่างกายก็สันนั้นไม่เห็นเป็นสันนั้นจงสำละเมื่อสำละเคียงที่ลอยลัดเคียงที่มืดภายในออกจากจิตใจได้แล้ว
ของร้อนเครื่องลอยรัดเผ็ดร้อนขมเพลินคือกิเลสออกจากดวงจิตแล้วจิตนั่นก็เวรโสปราศจากของร้อนปราศจากเครื่องลอยรัดนั่นแหละจากนั้นจิตก็สลัดรู้เท่าต่อภพชาติสังขารอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาให้เราท่องเที่ยวกระดับในภพน้อยภพใหญ่ต่ำต่ำสูงสูงลุ่มดอนดอนไม่วันจบสิ้นอ๋อตัณหาเป็นตัวเหตุเป็นเครื่องผูกมัดลึงลัดโลกคือหมู่สัตว์ไว้ให้เวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่ต่ำต่ำสูงสูงลุ่มดอนดอนไม่วันจบสิ้นได้อวิชชาเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหลงนะครอบงำดวงจิตให้หลงเหมือนพระเหมือนละหกปกปิดแสงอาทิตย์แสงจันทร์ไม่ส่องแสงสว่างในทางอากาศไปหาได้นี่ดอกตัณหาเป็นตัวเหตุเป็นเครื่องลอยลัดผูกมัดดวงจิตไว้อวิชชาเป็นเครื่องครอบงำดวงจิตให้หลงพบหลงชาติหลงสงสารเที่ยวเกิดเที่ยวตายพบน้อยพบใหญ่ไม่มีวันจบสิ้นได้นี่ดอกจากนั่นไม่มีนั่นแหละจิตไม่เห็นเป็นเช่นนั้นจิตก็ยึดดาบเพชรคือสติปัญญาที่รับดีแล้วด้วยสมถกรรมฐานที่ปัจจนาฐานถอนตัณหาวิสาขาดจากใจท่านเมื่อถอนได้แล้วอันนั้นวิรโสปราศจากทุเรเครื่องลอยลัดเครื่องร้อนเครื่องเมาเครื่องมืดเครื่องหลงไม่มีเขโมเป็นสุขเกษมราชภัยไกลจากสงสารอันนั้นเป็นของเลิศประเสริฐแท้แม่เจ้าอุบลรัตนาครั้งพุทธกาลโน้นออกบวชเป็นภิกขุณีสวยงามเหมือนพระจันทร์นันเพ็งส่องฟ้านะเจ้านั่นแหละกษัตริย์ร้อยประเทศมาเห็นแล้วมอบเครื่องบริการไว้20ปีเอานะออกบวชแล้ววันหนึ่งถึงเวลาขึ้นนะปั่นเวรไว้ขึ้นไปปัดกวดเสนาสนะศาลานั้นแล้วก็ตามเทียนไว้ใต้เทียนตามเทียนไว้แล้วก็ยืนเพ่งเตโสกสินนะน้อมเตโสกสินเพ่งไม่กระพริบตาเพ่งอย่างนั้นแสงสว่างพอนานพอดีไม่นานได้ปึ๊บเร็วพลันนะพอได้แล้วก็น้อมเตโสกสินเข้าเผากลายปึ๊บหมดเป็นเถาฐานหมดอ๋อน้อมปั้นขึ้นเป็นรูปอีกน้อมเพ่งอีกเผาอีกทั้ง3ครั้งอ๋อเรามาอยู่ของตายไม่ได้อะไรนะเหมือนกับพริบตาท่านน่ะเหมือนหลับตาก็ลืมขึ้นไม่มีอะไรเป็นของมีสาระแก่นสารอยู่กับของเราลำบากยากใจเที่ยวเกิดเที่ยวตายและพบละสัตว์แล้วนั่นแหละแม่เจ้าก็เห็นว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราคือใจนี่ท่องเที่ยวเกิดดับพบน้อยพบใหญ่น้ำตาไหลย้อยถมทับแผ่นดินไม่รอดไม่แล้วร้องให้อะไรนำหินะสมบัติทุกพบทุกชาติอ๋อแม่เจ้าก็เห็นว่าตัณหาเป็นเครื่องลอยลัดผูกมัดให้เวียนเกิดเวียนตายพบน้อยพบใหญ่อวิชชาเป็นเครื่องหลอกลวงเป็นเครื่องครอบงำพร้อมทั้งกรรมชั่วนำดวงจิตไปสู่ภพน้อยภพใหญ่อันนี้หรอกแม่เจ้าก็ยึดปัญญาดาบเพชรถอนสังหารข้าศึกใหญ่กิเลสตัณหาวิสากรรมชั่วออกจากดวงจิตจิตได้หลุดพ้นจากเครื่องลอยลัดเครื่องร้อนเครื่องมืดเครื่องเมาเครื่องหลงแล้วหมดจากใจแล้วดวงใจแม่เจ้าวิรโสปราศจากทุเรศเครื่องสมองเขโมเป็นสุขเกษมราชภัยไกลจากสงสารนั่นแหละอปฏิวัติโลก3ไม่มีที่ดวงจิตของแม่เจ้าอันนี้เป็นของที่เลิศประเสริฐแท้อันนี้จะได้ปฏิปันนาประโมคขันติชายิโนมานพันตนานะผู้แม่เจ้าได้บรรลุแล้วได้สติได้ปัญญาแสงสว่างเกิดขึ้นปัญญานะวิปัสสนาอันธรรมะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเราพ้นแล้วจากมารคือกิเลสน้อยใหญ่ภายในภายนอกไม่มีแล้วที่ดวงจิตนะมารกิเลสและธาตุขันตามไม่ทันอยู่ด้วยกันดอกแต่ก็เหมือนกันก็ไม่อยู่เหมือนกันกับน้ำกับบัวเท่านั้นเห็นแจ้งชัดอย่างนั้นพระเจ้าทั้งหลายนั่นแหละข้อสำคัญมั่นหมายอันนี้เราท่านทั้งหลายการที่เจริญสมถกรรมฐานนิพพานกรรมฐานนั้นจะเรียกเฟ้นเอาอะไรมาพิจารณาได้หลายอย่างหลายประการได้ทั้งนั้นเพียงว่าจะนำจิตเข้าสู่ความสงบเท่านั้นเมื่อนำจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วนั้นอันนั่นแหละจะได้แสงสว่างได้ปัญญาได้สติรู้เท่าต่อภพธาตุกรรมฐานทุกอย่างแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราอยู่ไปแล้วก็ลำบากกายใจเสียเปล่าๆแล้วก็เบิดดาเพชรสติปัญญาถอนท่านแหละเมื่อถอนออกจากดวงจิตแล้วนั่นแหละนิยโตธรรมนิยโตจิตหมายถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายนั่นแหละหมายถึงพระนิพพานเกิดแล้วได้เกิดเป็นจิตที่ไม่ตายจึงให้นามว่ากิตตังดันตังทุกขมหาติกิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้แน่นอนนะพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ
พระเจ้าสี่จำพวกพระโสดาผลสกิทาอนาคาหันอันนี้เป็นผู้พ้นไปแล้วจากความเป็นธาตุของตัณหาและธาตุขันเป็นผู้พ้นไปแล้วจากเงี่ยมมือของพญามัจจุราชนะตามไม่ทันโบกมือเลยคนอย่างนี้ไปตายไหนก็ไปถือว่าหมดวิสัยแล้วแน่นั่นแหละจึงให้นามว่าปฏิปันนาปโมกขันติชายิโนมานพันธนานะอามานจองจามเดี๋ยวเกิดจะตายพบน้อยพอใหญ่ไม่มีตามไม่ทันหมดเท่านั้นแหละดวงจิตนั้นพ้นทุกข์แล้วพ้นแล้วจากเครื่องรัดเครื่องมืดเครื่องหลงไม่มีสบายสุขโผวิโกชนสารสะธรรมบ่เท่านั้นแหละเป็นสุขนิรันดร์ประเสริฐแท้นอกนั้นไม่มีนี่แหละท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วอย่างที่เทศเล่าประวัติพระเจ้าทั้งห้าพงษ์นะเกดีสาย กว่าเกดีสายตัวของเรานี่เป็นเกดีสายนะธาตุสีที่นำลมไฟเป็นเกดีสายแล้วก็จงเอาเกดีสายของเรานี่เดินจงกรมบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์เอาบนอย่าให้เป็นโมฆะยืนภาวนาบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์เอาบนไหวพระสวดมนต์นะเอาบนบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์เอาบนนั่งสมาธิอนอนผ่อนอาหารนี่แหละเกดีสายอันนี้เลิศประเสริฐแท้มีแล้วได้มาจากผู้บังเกิดเก้าเป็นสมบัติของเราแน่นอนเราได้แล้วอย่าเป็นโมฆะให้เป็นสมบัตินิรันดร์ประเสริฐเกิดขึ้นที่เราคือบุญกุศลมรรคผลทำให้เสร็จนั้นจึงได้เสื้อมีปริยัติปฏิบัติปริเวทธรรมปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนเดินจำกรมโยนภาวนาไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิพิจารณาอดนอนปฐานธาตุขันธ์อันนี้ปริยัติปฏิบัติเราก็เดินจำกรมพิจารณาทุกอย่างพร้อมกันไปนะจิตสงบแล้วปฏิเวทธรรมจะเกิดขึ้นบุญกุศลมรรคผลธรรมเศษนั้นจะเกิดขึ้นจากกาจากจิตสงบนั้นอันนี้พร้อมกันไปอย่างนี้นี่ก็สำคัญบรรหมายนี่ธรรมะบรรยายมาบรรเนนะพอเป็นเครื่องเตือนจิตใจของท่านผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายจงโอปนิโกน้อมไว้ในใจใคร่ธรรมะแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติบูชาประพฤติพระธรรมสงฆ์เอาบุญอาศัยอัปมาทะทำความไม่ประมาทแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามในภพชาติสังขารศาสนาธรรมะคำสอนพระต่อไปโดยไม่ผิดหวังแลดังบรรยายมานี่